รู้หรือยังต่อแต่นี้ไปคนไทยที่ไปต่างประเทศแล้วกลับเข้าไทยมาจะต้องกักตัวเองแบบเสียค่าใช้จ่ายเองแล้วนะคะวัคซีนก็ยังช้าจนบางคนเนี่ยต้องเสียเงินจองจ่ายเงินเองซะเลยเพื่ออยากจะเข้าถึงวัคซีนตอนนี้มาอีกแล้วเรื่องการกักตัวข้อมูลเนี่ยมันก็มาจากวันก่อนทางศบค.เนี่ยแหละค่ะเขาก็เปิดเผยข้อมูลบอกว่าช่วงโควิด-19 1ปีที่ผ่านมาก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยเวลาเข้าไทยมาใช่มั้ยคะก็มากักตัวในสเตทควอรันทีนหรือว่าสถานที่กักตัวที่รัฐจัดหาให้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นชาวต่างชาติช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าคุณต้องกักตัวแบบเสียตังเองก็คือใน AQก็คือ alternative quarantine แต่คนไทยเนี่ยยังฟรีอยู่แต่นับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจะไม่ฟรีแล้วนะคะเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปมากแล้วจะให้ SQ เฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้นก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้มีสตุ้งสตังนะแล้วก็กลุ่มข้าราชการที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทยมาอันนี้ยังใช้ SQ รัฐจัดหาให้ฟรีได้อยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเองในส่วนนี้จะต้องใช้ alternative quarantine ก็คือสถานที่กักตัวแบบเลือกเองอ่ะทางเลือกนะคะแล้วก็เสียเงินเองแต่ว่ารัฐเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการตรวจหาเชื้อให้เท่านั้นค่ะเอาละสิเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะใครที่ไปต่างประเทศจะกลับเข้าไทยมาคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการกักตัวเองแล้วนะคะเป็นภาระประชาชนเพิ่มขึ้นนะในส่วนนี้ส่วนในเรื่องของ organizational quarantine หรือว่า OQ ก็คือสถานกักกันตามหน่วยงานใช่ไหมคะในส่วนนี้ยังใช้อยู่รองรับสำหรับ2กรณีด้วยกันกลุ่มแรกคือแรงงานไทยที่กลับมาจากไปทำงานในต่างประเทศทางศบค.เนี่ยบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อารมณ์หาตังค์เข้าประเทศอะรัฐเนี่ยจะประสานกับทางเอกชนแล้วก็กำหนดสถานที่ให้ใช้ OQ เนี่ยแหละพูดง่ายๆเนาะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางคือพูดง่ายๆอารมณ์แบบหนีไปทำงานต่างชาติแบบผิดกฎหมายแล้วจะกลับเข้าไทยหนีโควิดเข้ามาเนี่ยในส่วนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐก็จะช่วยดูแลในเรื่องของการจัดหาสถานที่ให้เหมือนเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายก็ถือว่าถ้ากลุ่มนี้เราไม่ดูแลเขาอะเขาอาจจะไม่กักตัวใช่ไหมเพราะเขาไม่มีตังค์อ่ะแล้วเอาโรคไปแพร่ในชุมชนได้รัฐก็เลยบอกว่าอ่ะกลุ่มเปราะบางเดี๋ยวรัฐยังดูแลให้เหมือนเดิมค่ะนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันให้ดีนะคะเพราะว่าเราต้องออกค่าใช้จ่ายเองแล้วสมมติถ้าญาติคุณจะเข้ามาช่วงนี้เข้ามาได้แต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย